คุณผู้ชมช่วงน,นี้ต้องติดตามใน,นเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดช่วงสงการานที่ผ่านมาอากาศร้อนหลายพื้นที่าบางจังหวัดนี้ก็บอกว่าพุ่งไปถึง43องาศาเซลเซียสทีเดียวนะคะนอกจากอันตรายเรื่องของความร้อนก็ต้องระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนด้วยนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดสกลนครค่ะเกิดพายุพัดถล่มถึง7อำเภอทีเดียวนะคะมีบ้านเรือนเสียหายกว่า1,600หลังคาเรือนค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเนเบื้องต้นค่ะ โดยนายนัทวัฒน์วิริยาณภาพรน,นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมคณะก็ลงพื้นที่ค่ะนำถุงยางชีพสภากาชาติไทยช่วยเหลือผู้ประสบภยัยหลังจากเมื่อช่วงเย็นของวันที่14แล้วก็15เมษายนเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนมีทั้งวัดแล้วก็โรงเรียนเสียหายรวม7อําเภอทั้งที่อำเภอเจริญสินคำตากล้าวานนนิวาส อากาศอำนวยเมืองสกลนครกุสุมาแล้วก็ที่อำเภอพลนาแก้วรวมทั้งหมดเนี่ยที่เสียหายไป1,613หลังคาเรือนค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวให้กำลังใจกับผู้ประสบวัตภัยมีการมอบหมายในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับนันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายโดยละเอียดเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่ประสบ ภัยพิบัติแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้นะครับแล้วก็ทางเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทัยนะครับก็ได้นําถุงยางชีพนะครับได้นํามามอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ด้วยนะครับได้นโยบายไปในทุกอําเภอนะครับว่าขอให้อปททุกแห่งนะครับได้มีการบูรณาการนะครับการทํางานนะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้เนี่ยให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสํารวจ ความเสียหายนะครับของบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับ นอกจากที่จังหวัดสกลนครแล้วนะคะพายุฤดูร้อนก็เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยค่ะที่วัดคงคาวนารามบ้านท่าสวรรค์หมู่ที่หนึ่งตําบลท่าสวรรค์อำเภอนาด้วงค่ะนายชัยพจรนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะเป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิลาดประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูป,ปถมัมภ์มอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ของอำเภอนาด้วงหลังจากเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาได้เกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตกด้วยนะคะในพื้นที่ของตำบลท่าสวรรค์ในหมู่ที่ 2, 3และ5ทําให้บ้านเรือนเนี่ยเสียหาย24หมู่บ้านมีคอกสัตว์อีกหนึ่งขอกที่ได้รับความเสียหายด้วย สำหรับบ้านเรือนที่ถูกพายุพัดหลังคาปลิวทั้งหลังค่ะทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะไม่ได้มอบผ้าใบาพระราชทานจำนวนสองผืนสำหรับคลุมหลังคาบ้านเป็นการชั่วคราวระหว่างรอซ่อมแซมขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนแล้วก็กีดขวางเส้นทางการจราจรมีการสำรวจความเสียหายจัดหาวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะ